มาดูกันหน่อยกับการขับขยะขยับขยายนะคะธุรกิจการค้าไทยไปสู่คาซัคสถานกันหน่อยโดยเรื่องนี้ค่ะคุณภูสิทธิ์รัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็เปิดเผยว่าได้พูดคุยกับผู้บริหารดามูอินดัสเทรียลแอนด์โลจิสติกส์เซ็นเตอร์ตรงนี้เนี่ยเป็นเขตอุตสาหกรรมเอกชนแห่งแรกของประเทศคาซัคสถานนะคะซึ่งให้บริการด้านการผลิตโครงสร้างพื้นฐานคลังสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกลางขนาดกว่า 300,000 ตารางเมตรก็เป็นการคุยกันค่ะเพื่อผลักดันสินค้าไทยไปสู่สถานมากขึ้นนะคะเขตอุตสาหกรรมนี้เนี่ยตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ค่ะบนทางหลวงอัลมาตีเชติเกนซึ่งใกล้เส้นทางขนส่งหลักระหว่างยุโรปและจีนทำให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกที่สำคัญในเอเชียกลางศูนย์แห่งนี้มีบริษัทชั้นนำกว่า56แห่งด้วยกันนะคะมีโครงสร้างพื้นฐานทั้งรางรถไฟระบบการบริหารจัดการคลังที่ล้ำสมัยทางกรมก็เห็นโอกาสที่จะกระจายสินค้าไทยมายังตลาดใหม่ๆที่มีศักยภาพในภูมิภาคนี้นะคะแล้วก็เชื่อมโยงกับเอกชนโลจิสติกของไทยกับดามูเพื่อประเมินเส้นทางการขนส่งที่ดีที่สุดจากไทยไปคาซัคสถานตอนนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณ45วันค่ะผ่านจีนทางเรือแล้วก็รถไฟอนาคตคาดว่าจะสามารถลดระยะเวลาลงได้ครึ่งหนึ่งนะคะหากปรับมาใช้เส้นทางรถ R3A ผ่านสปป.ลาวและใช้รถไฟผ่านจีนก็มีการเชิญชวนนะคะให้ดามูเนี่ยมาร่วมงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ไทยล็อกที่กรุงเทพค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ